ผมเชื่อครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เล่นอยู่ในเซฟโซนตลอดบางทีที่คุณยังไม่ไปไหนมาไหนเพราะบางทีเราเล่นเซฟเกินไปมีโอกาสได้คุยกับป้าซึ่งป้าอยู่ที่ฝรั่งเศสซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นแม่เลี้ยงที่เลี้ยงพี่มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วก็เลยถามเขาว่าเออตอนเนี้ยก็มีเงินอยู่มีทุนอยู่ก้อนนึงจะทำยังไงดีจะทำอะไรดีหรือว่าถ้าจะเริ่มต้นขายอะไรใหม่อ่ะก็ถามว่าแม่ว่าขายอะไรดีเขาบอกว่าทำอะไรก็ได้ที่เราชอบก็ลองดูว่าอะไรที่คนมันขาดไม่ได้น่ะเออว่ะเราก็เลยแบบลิสต์ออกมาเราได้ออกมาคือปัจจัย4พอเราได้ปัจจัย4ปุ๊บก็มาไล่เลยว่าปัจจัย4อ่ะมีอะไรบ้างไล่เลยอ่ะเครื่องนุ่งห่มใช่มั้ยคะที่อยู่อาศัยใช่มั้ยคะอาหารและยารักษาโรคค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเคยทำมาแล้วไม่เวิร์คเฮ้ยถ้าจะทำลองดูอีกสักทีไหมเผื่อเวิร์กก็เลยอ่ะลองแบบซื้อเสื้อผ้ามาขายตามตลาดนัดทำได้อยู่3นัดเลิกอ่ะเลิกไม่เอาแล้วไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางที่อยู่อาศัยเราก็มาดูว่าเฮ้ยถ้าที่อยู่อาศัยเราทำอะไรอ่ะทำอะไรถึงได้เงินจากตรงเนี้ยหรือว่าอสังหาตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องอสังหาก็เลยแบบลองดูว่าอสังหาทำยังไงรู้ไหมว่าเรื่องต่อเนี้ยที่กำลังเล่าเนี่ยใช้เวลาเดือนเดียวนะเพื่อที่จะแบบเหมือนลองผิดลองถูกอ่ะเรียนแล้วก็คือเรียนแบบเปิดยูทูบดูหาหนังสืออ่านเข้าซีเอชใช่ป่ะเสร็จแล้วก็อ๋อมันต้องเป็นนายหน้าหรอเราก็แบบทำตรงเนี้ยเป็นนายหน้าขายค้าที่ค้าบ้านเลยเนี่ยเรื่องใช่ไหมจบปุ๊บไม่ต้องพูดถึงขายได้ไหมขายไม่ได้ตอบเลยนะคะ นานไหมนานไหมในพีเรียดตรงนั้นก่อนที่จะถอดตัวออกมาจากการขายสองเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เลิกนะไอ้เราก็ไอ้ที่เคยประกาศไปก็เป็นนายหน้าอยู่ก็ทำไปต่อไล่มาที่อาหารไม่พูดถึงไม่ทำอาหารไม่เป็นที่รักษาโรคเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคนขาดไม่ได้แน่ๆเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบโอ้เข้าร้านยาบ่อยมากก็อยู่เริ่มต้นที่ทำเรื่องยาศึกษาว่าเฮ้ยถ้าฉันจะทำกินยาฉันต้องรู้อะไรบ้างเดินเข้าไปร้านยาแถวสุขุมวิทแล้วถามเขาว่าเปิดร้านยาแบบเนี้ยต้องทำยังไงบ้างไม่รู้นะทุกท่านรู้สึกเหมือนโอมไหมครับว่ามันจะมีช็อตมิราเคิลที่แบบผู้หญิงคนนี้คิดแบบนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะเทคแอคชั่นแบบนั้นอ่ะผมว่าคุณสมบัตินี้มันคือสิ่งนี้ครับกล้าที่จะลองอยู่ดีๆคนหนึ่งคนเดินเข้าไปในร้านยาแล้วบอกว่าฉันอยากทำอย่างเงี้ยฉันต้องทำยังไงอ่ะคุณเห็นภาพตัวเองกล้าได้ขนาดนั้นไหมครับหรือคุณเห็นภาพตัวเองที่บอกว่าวันหนึ่งฉันไม่ทำแล้วงานประจำฉันขายทุกอย่างที่ฉันมีฉันจะย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่งฉันจะเริ่มต้นธุรกิจของฉันผมว่าไอ้คำว่ากล้าที่จะลองครับเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติจริงๆนะถ้าปีนี้คุณอยากจะสร้างอิมแพคที่ดีให้กับตัวเองอ่ะผมเจออินไซต์อันนึงครับพี่เต้ยหลายๆคนไม่สามารถสร้างนิวเยียร์ให้เป็นผลลัพธ์ที่มันยอดเยี่ยมได้เขายังกลัวอยู่ครับกลัวว่าจะพลาดกลัวว่าคนอื่นจะแซวกลัวว่าจะดูไม่ดีในสายตาคนรักหรือกลัวว่าตัวเองทำไปแล้วจะดีไม่พอเก่งไม่พอรู้ไม่พอแล้วสุดท้ายกลัวล้มเหลวเต้ยมีอะไรอยากจะฝากให้สำหรับคนที่กลัวในการจะสร้าง resolution ใหม่ให้กับปีนี้ของตัวเขาเองไหมครับความรู้สึกของความกลัวมันเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเองจริงๆแล้วความกลัวมันไม่มีมันไม่มีตั้งแต่แรกเลยแต่เราคนสร้างมันขึ้นมาเองถ้าแบบสิ่งที่พี่เคยทำกับตัวเองอะคือนั่งดูความกลัวที่เมื่อก่อนเราเคยกลัวความสูงมีอยู่ครั้งนึงที่ไปตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยคือพี่เป็นกิจกรรมที่แบบเหมือนใครเคยเรียนรดว่างที่แบบต้องกระโดดหอแล้วเราก็ต้องกระโดดหอสองคือต้องกระโดดลงมาจากบนหอแล้วเราก็ไม่กล้าเสือคืนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะต้องทำมันเพื่อฉันจะต้องผ่าน คือเป้าหมายนั่นแหละคือวันนั้นฉันต้องโดดให้ได้เพื่อฉันจะต้องผ่านในวันนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะละความกลัวนั้นคือแบบตั้งสติเลยแล้วแบบสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ทบทวนดูว่าเฮ้ยถ้าเราโดดลงไปอ่ะก็เหมือนคนอื่นเขาก็โดดได้มันก็ไม่ตายนี่วะเราเห็นเพื่อนอ่ะก็คือเขาโดดลงไปแล้วเขาสนุกอ่ะคือเราคิดเองว่าโดดลงไปแล้วฉันจะตกโดดลงไปแล้วฉันจะหลุดสลิงโดดลงไปแล้วฉันจะตายอะไรเงี้ยทั้งที่โดดกันเป็น10คนอะก่อนหน้าเราอะแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเอาวะคนอื่นเขาแบบโดดมาก็ไม่ตายเขายังสนุกเลยงั้นหมายความว่าเราก็ต้องลงมาแบบสนุกเหมือนกันสุดท้ายก็คือไอ้ช็อตที่กำลังลังเลสุดท้ายเราก็กลับมากล้าที่จะลองทำเนาะกล้าที่จะลองอะครับเป็นคุณสมบัตินึงที่อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่รู้จะสอนยังไงเนาะพี่เต้ยการกล้าที่จะลองอะผมเห็นหลายๆคนอยากจะได้ชีวิตที่อยากได้แต่ติดกับคำว่ากลัวจากที่โอมแบบสัมผัสการเทรนนิ่งคนมาเยอะๆผมพูดได้เลยว่าประมาณเกือบแบบ 80-90% ของคนที่ชีวิตยังไม่เคลื่อนไปข้างหน้าเพราะติดกลัวอาจารย์เต้ยได้แชร์เนาะว่าช็อตกลัวของอาจารย์เต้ยจะมี1เลยคือการใช้เซลฟ์โคชชิ่งคือตั้งคำถามที่ดีกับตัวเองกับ2คือมีสติฮึบแล้วก็ทำทันทีแล้วก็เมื่อกี้ดีมากเลยคือไม่ต้องไปปรุงแต่งเพราะจริงๆความกลัวไม่มีอยู่จริงสำหรับโอมอยากฝากไว้ละกันนะครับสำหรับคนที่กลัว
นะครับแล้วเราอยากจะกล้าที่จะลองให้เป็นผมเชียร์ว่าให้เราลองถามตัวเองดูครับลองฝึกตั้งคำถามต่อดูคำถามที่ผมชวนคุณคิดคืออะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณทำและอะไรคือสิ่งที่ดีสุดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าคุณทำแล้วคุณอะลองมาชั่งน้ำหนักคุ้มไหมสุดท้ายถ้าแย่สุดคุณไม่ตายอะแล้วดีสุดคือชีวิตคุณพลิกอะตอนนี้มันอยู่ที่นิสัยของคุณแล้วคุณเป็น risk taker ที่กล้าที่จะเสี่ยงไหมผมเชื่อครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เล่นอยู่ในเซฟโซนตลอดปีนี้ถ้าคุณอยากจะได้ new resolutionที่ปีก่อนคุณไม่ได้บางทีที่คุณยังไม่ไปไหนมาไหนเพราะบางทีเราเล่นเซฟเกินไปนะครับผมว่าการเทคริสแล้วก็กล้าเนี่ยก็จะเป็นช็อตคัทสำหรับความสำเร็จของเราในปีนี้